ก้าวแรกระดับโลกทองพูนติดเครื่องมูระห่ำเอลิสศึกวันไฟท์ไนท์17ทองพูนทีเคแสนชัยพร้อมประเดิมโชว์ฝีมือไฟแรกในฐานะนักกีฬาวันปะทะนักมวยฟอร์มแรงดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเอลิสบาโบซานักชกจากเกาะอังกฤษที่คว้าชัยมา4ไฟต์ติดต่อกันตลอดปีนี้ศึกวันไฟท์ไนท์17เดินหน้ายกระดับความมันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคู่มวยที่เปิดโผการแข่งขันออกมาถึงคิวล้นทองคำทองพูนทีเคแสนชัยนักชกระห่ำเดือดวัย26ปีจากมหาสารคามพร้อมขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในฐานะนักกีฬาวันเป็นครั้งแรกพบกับเอลิสบาโบซานักชกวัย23ปีจากอังกฤษในกติกามวยไทยแคทเวท120ปอโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม66สำหรับทองพูนทีเคแสนชัยพลิกชีวิตจากนักมวยนอกสายตาที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นนักมวยคนดังที่มีแฟนคลับทั่วโลกหลังแจ้งเกิดจากการระเบิดฟอร์มเดือดในศึกวันลุมพินีโดยสามารถปิดเกมไวคู่ต่อสู้2ไฟแรกโดยใช้เวลารวมกันเพียง44วินาทีตามด้วยชัยชนะไฟที่3ด้วยการยืนแลกเดือดกับยางดำจิบเมืองนนท์ตลอดทั้ง3ยกหลังจบการแข่งขันสุดดุดันทำให้บิ๊กบอสชาตรีตัดสินใจมอบสัญญานักกีฬาวันให้กับทองพูนเพื่อส่งนักมวยไทยวัย26ปีรายนี้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการด้านเอลิสบาโบซาเขามีพื้นฐานจากการชกคิกบ็อกซิ่งแบบฟรีสไตล์และเก็บประสบการณ์ชกมวยในระดับสมัครเล่นร่วม50ไฟต์ก่อนตัดสินใจหันมาชกอาชีพจนถึงปัจจุบันอีก21ไฟต์โดยนับเป็นชัยชนะถึง16ครั้งปัจจุบันเขาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายดังเมืองพัทยาอย่าง Fairtech Trainingเซ็นเตอร์เมื่อต้นปีเขาได้โชว์ฝีมือในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมและเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะก่อนจะก้าวกระโดดไปคว้าแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลมาครองหมาดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตลอดปีนี้เอลิสคว้าชัยชนะบนสังเวียน4ไฟต์รวดด้วยฟอร์มอันร้อนแรงและดีกรีความสำเร็จที่ปรากฏทำให้เขาได้รับโอกาสมาเปิดตัวในศึกวันไฟท์ไนท์17กับทองพูนซึ่งสร้างฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp CKINGS 2 สะท้อนเรื่องจริงสังคมไม่ปลุกปั่นความรุนแรงวอนเปิดใจเชื่อในหนังมีคำตอบให้ทุกคำถามกลับมาพร้อมเข้าฉายให้แฟนๆได้ชมกันแล้วสำหรับภาพยนตร์ CKINGS 2หลังรอคอยกันมาถึง2ปีภาพยนตร์ภาคต่อของCKINGS ที่ประสบความสำเร็จทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์และรางวัลการันตีจากหลากหลายเวทีล่าสุดวันที่29พฤศจิกายนทีมนักแสดงนำโดยแหลมสมพลรุ่งพานิชวิกดีเจอราดทูศิราชอินทรโชตจีสุทธิรัตน์ทรัพย์วิจิตรท็อปทศพลหมายสุขเฟยภัทรเอกแสงกุลเบนจามินโจเซฟวานีและแม็กนัทวุฒิเจนมานะตบเท้าร่วมงานรอบปฐมทัศน์ที่ฮอลลีวูดฮอลล์ชั้น1เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินก่อนที่นักแสดงจะเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการกลับมาของหนัง CKINGS 2ที่แฟนๆเฝ้ารอคอยรวมถึงประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในสังคมการกลับมาของ CKINGS 2หลังแฟนหนังรอคอยมา2ปี
แหลมสำหรับ 4KINGS 2นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆหนังเรื่องนี้สะท้อนหลายๆอย่างสะท้อนสังคมเพื่อนสะท้อนสังคมของอาชีวะแล้วก็พาทุกคนเข้าไปถึงเรื่องราวของปัญหาสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดและปัญหาความรุนแรงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงในสังคมที่หนังเอามาตีแผ่แล้วก็เป็นทั้งความบันเทิงและอุทาหรณ์บิ๊กสำหรับผมรู้สึกว่า 4KINGS ภาคแรกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่แล้วครั้งนี้ใน 4KINGS 2เราก็จะได้เห็นภาพใหญ่เต็มๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสริมมาแน่นอนมันจะเป็นมิติที่หลากหลายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะเข้มข้นด้วยถามว่ากดดันไหมเพราะภาคแรกทำมาตรฐานไว้ดีมากนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องทำการบ้านกันเยอะมากเพื่อที่จะทำให้ภาค2ดีขึ้นไปอีกจีถ้าสังเกตภาคแรกเป็นเรื่องของเด็กช่างที่เรียนภาคกลางวันแต่ 4KINGS 2เป็นเด็กช่างที่เรียนภาคค่ำ Mood and Tone มันก็จะมีความซ่าความเปรี้ยวและดุดันมากกว่าภาคแรกทุกคนจะมีความ Alternative มากขึ้นในขณะที่ภาคแรกมีความเป็นร็อกคลาสสิกท็อปในเรื่องนี้ผมก็เหมือนเป็นตัวแทนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งไม่ดีในสังคมมันมีเยอะแต่อย่าเอาตัวเองลงไปเล่นเราทำให้ดูเป็นเยี่ยงเป็นอย่างดูไว้จะได้ไม่เจ็บตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งความเท่ที่พวกคุณคิดว่ามันเท่อยากให้ลองดูในหนังเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คิดไปเองหรือเปล่าบางคนกังวลว่าหนังจะปลุกกระแสความรุนแรงหรือเปล่าแหลมผมว่าทุกอย่างก็มีความรุนแรงอยู่ที่เราจะเลือกมองยังไงมากกว่าเราสามารถเอาตรงนั้นมาประยุกต์ได้ว่าเราจะเอามาทำในสิ่งที่ดีกว่าได้ยังไงเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่มองแต่ข้อเสียเราก็ไม่สามารถจะหาประโยชน์จากหนังได้เลยเพราะเรามัวแต่เพ่งดูแต่ข้อเสียเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาข้อดีในข้อเสียครับแล้วก็ดึงเอาข้อดีในข้อเสียตรงนั้นมาเป็นประโยชน์อีกทีครับจีจริงๆแล้วอยากให้ดูที่เจตนาของหนังมากกว่าไม่ว่าจะมีคำถามมากี่คำถามเชื่อว่าถ้าดูหนังจบจะตอบทุกคำถามได้อย่างแน่นอนท็อปประเด็นเรื่องความรุนแรงอยากให้ไปดูในหนังเพราะว่า 4KINGS 2เป็นจิ๊กซอที่ผู้กำกับวางไว้ซึ่งตัวหนังจะเป็นคำตอบให้เองทั้งหมดหนังไทยทุกเรื่องมันก็จะมีความเชื่อมโยงไปสู่สังคมในมิติต่างๆในเรื่องของความละเอียดอ่อนเหล่านี้ต้องมีความระมัดระวังยังไงบ้างบิ๊กอย่างที่เห็นกันอยู่ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นประเด็นและกระแสสังคมได้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการบ้านมาเยอะมากเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เรารู้จริงแค่ไหนไม่งั้นมันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้เพราะเรากำลังเล่นกันอยู่กับปัญหาเชิงโครงสร้างเฟยแล้วตัวทีมเขียนบทเองก็พยายามเขียนออกมาเพื่อสะท้อนให้มันตรงที่สุดจริงที่สุดกว้างที่สุดและให้คนเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็พัฒนาบทกันมาค่อนข้างนานคุณค่าของ 4KINGS 2ที่อยากให้คนดูได้รับจีมีหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเป็นเรื่องของการศึกษาถ้าสังเกตตั้งแต่ภาคแรกการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะขัดเกลาคนให้มีวิธีคิดไปในทิศทางไหนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนังชี้ให้เห็นหลักๆลำดับต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าคุณจะดูเท่หรือเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วปลายทางมันคือความสูญเสียไม่มากก็น้อยแล้วไม่ได้สูญเสียแค่คนที่กระทำแต่สูญเสียไปถึงคนรอบข้างด้วยแหลมฝาก 4KINGS 2สำหรับแฟนๆทุกคนที่รอดูกันอยู่ส่วนคนที่ยังไม่เปิดใจและมองเป็นอย่างอื่นก็อยากให้ทุกคนลองก้าวเข้าไปดูเราอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราใส่ไปอยู่ในหนังหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกได้ด้วยตัวของมันเองคือการเข้าไปชมหนังเรื่องนี้
ผมเชื่อว่ามันมีมากกว่าสิ่งที่เราพูดอีก 4KINGS 2เป็นหนังของครอบครัวเป็นหนังของคนไทยไปให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันที่30พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์วันประกาศซูเปอร์ไฟท์รถถังปะทะแชมป์โลก K1 3รุ่นวันแชมเปี้ยนชิพประกาศซูเปอร์ไฟท์สุดเดือดไอรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทจะพบกับทาเครุเซกาวะซูเปอร์สตาร์นักชกญี่ปุ่นในศึกวัน165ที่จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกที่อาริอาเกะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่28มกราคมปีหน้ารถถังนักชกค่าตัว10ล้านบาทเจ้าของสถิติชก16ชนะ14ไฟต์ได้คิวชกไฟต์ล่าสุดแล้วโดยจะเป็นการกับตัวท็อปของสายคิกบ็อกซิ่งอย่างทาเกรุวัย32ปีเจ้าของแชมป์ K1 3รุ่นน้ำหนักและสถิติการชก45ชนะ42น็อก25โดยมีคู่ใหญ่อีกคู่ร่วมรายการเป็นการพบกันระหว่างชินยะอาโอกิอดีตแชมป์วันไลท์เวท MMA กับเซดนอตคัตนักสู้ชาวอเมริกันโอThank you.